ประเด็นนี้ก็สำคัญมากเลยค่ะเรื่องของการเยียวยาทั้งสังคมนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่เพียงเฉพาะการที่ญาติพี่น้องในชุมชนนั้นจะรู้สึกแย่แม้แต่กลุ่มคุณหมอเองค่ะมีข่าวนอกรอบเล่าสู่กันฟังว่าคุณหมอที่เข้ามาช่วยกันชันสูตรด้วยกันดูแลพื้นที่ทุกคนเห็นภาพก็สะเทือนใจเนี่ยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราต้องดูแลจิตใจกันฉะนั้นการแชร์ภาพการส่งต่อเนื้อข่าวที่มันมีความละเอียดอ่อนมีสีสันของความเจ็บปวดมากๆอันนี้ต้องขอให้ทุกท่านช่วยกันระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้สูญเสียด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของตัวผู้ก่อเหตุนะคะถ้าหากว่ามีการย้ำถึงชื่อของผู้ก่อเหตุซ้ำๆกรณีอาจจะเป็นไปได้ว่าจะทำให้คนที่อยู่ในวิถีความคิดของความรุนแรงอาจจะเข้าใจผิดว่าวิธีนี้ทำให้ตัวเองโด่งดังหรือมีชื่อเสียงแล้วก็จะเกิดการชี้นำเลียนแบบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอร้องพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปเน้นย้ำถึงชื่อเสียงเรียงนามของผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็ช่วยกันทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยคืนสู่ความเป็นปกติให้ทุกคนมีกำลังใจด้วยการส่งกำลังใจถึงกันและกันนะคะการรับรู้สื่อนะคะนี่เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากหลายท่านด้วยความห่วงใยด้วยความเห็นใจอยากช่วยเหลือก็จะติดตามสื่ออยู่เป็นประจำผลพลอยที่ตามมาก็คือการได้เห็นภาพการรับรู้เรื่องราวเศร้าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งหลายๆคนที่หากว่าพื้นฐานมีความเปราะบางในบางด้านก็อาจจะกลายเป็นว่าเกิดความสะเทือนใจแล้วก็กลายเป็นผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจเสียเองจากการเสพสื่อเพราะฉะนั้นถ้ามีภาวะที่รู้สึกว่าเริ่มเครียดแล้วหยุดการเสพสื่อนะคะถ้าเกรงว่าตนเองจะต้องติดตามข่าวสารสามารถใช้การรับข้อมูลจากผู้ที่อยู่รอบตัวคนใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องเปิดสื่อโดยตรงอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาความรู้สึกตรงนี้ได้ถ้ามีเหตุที่ขับข้องใจเป็นทุกข์ใจอะไรสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะโทร1323ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลคอยคลี่คลายความรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจนี้ได้นะคะครอบครัวของผู้ก่อเหตุที่ไม่ได้กระทำผิดครั้งมีเหตุการณ์แบบนี้มักจะถูกทางคนชาวบ้านค่ะถึงตรงนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันแยกแยะนะคะการก่อเหตุนั้นเป็นเรื่องของบุคคลเพียงหนึ่งบุคคลเท่านั้นญาติไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดเพราะฉะนั้นการแยกแยะตรงนี้เนี่ยในมุมกลับกันสิ่งที่เรามักจะพบก็คือญาติมักจะมีความรู้สึกผิดและความรู้สึกผิดนั้นก็เช่นกันค่ะนำไปสู่บาดแผลทางจิตใจหรืออาจจะกลายเป็นซึมเศร้าจนกระทั่งเกิดความคิดในแง่ลบต่อชีวิตของตนเองและคนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสังคมเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยทางทีมสุขภาพจิตก็จะให้การคุ้มครองแล้วก็ดูแลเพื่อให้ญาติเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของแรงกดดันจากสังคมจนเกินไปแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้การปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขต่อไปค่ะ